ท่านล้างฟากใดของฟองน้ำนี้ฟากแข็งๆหรือฟากนุ่มๆกับอีกหนึ่งเครื่องใช้ที่หลายคนใช้เป็นประจำทุกมื้อก็คือฟองน้ำล้างจานล้างถ้วยที่เอาไว้เฮ็ดความสะอาดเครื่องใช้ครัวเฮือนต่างๆทุกบ้านทุกเฮือนต้องมีล่าสุดทางบริษัท 3M ก็ได้มาเปิดเผยความลับว่าฟองน้ำล้างจานฟากสีเหลืองบ่ได้มีไว้ล้างจานแต่มีไว้เพื่อความสะดวกสบายเพื่อเฮ็ดให้น้ำอย่าสไลด์เกิดเป็นฟองและใส่ฟากสีเขียวแข็งๆไว้ขัดถ้วยขัดจานขัดเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเพื่อให้คาบสิ่งเปื้อนเปื้อนต่างๆออกไปได้หมดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าฟากที่ใส่ไว้ถูจาน3เครื่องใช้ในครัวเรือนก็เป็นฟากเขียวๆหลายคนคงจะใส่ฟากนุ่มๆในการคัดถ้วยคัดจานแน่ละแต่สำหรับฟากนั้นมีไว้ใส่เพื่อเฮ็ดให้เกิดฟองและถึงจะคัดก็อาจจะได้หาประสิทธิภาพหน่อยกว่าฟากที่แข็งๆอย่าลืมเปลี่ยนฟองน้ำทุกๆเดือนเด้อเพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพยาธิและแบคทีเรียต่างๆถ้ามันเปื้อนหลายก็เปลี่ยนอันใหม่เลย